เรียกได้ว่าที่ผ่านมาออกมาประท้วงกันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวสำหรับชาวอังกฤษที่ออกมารวมตัวประท้วงขอขึ้นค่าแรงมาแล้วก่อนหน้านี้หลายต่อหลายครั้งค่ะจนกระทั่งมาในยุคการบริหารของนายกรัฐมนตรีริชิสุนักก็มีประชาชนออกมารวมตัวประท้วงอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาพบว่ามีพนักงานรถไฟของสหราชอาณาจักรได้พละงานประท้วงทั่วประเทศไล่ตั้งแต่พยาบาลไปจนถึงพนักงานควบคุมหนังสือเดินทางนอกจากนี้สมาชิกพยาบาลของราชวิทยาลัยการพยาบาลมากถึง 100,000 คนในอังกฤษเวลและไอร์แลนด์เหนือหยุดงานประท้วงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้เองค่ะหลังปฏิเสธข้อเสนอการจ่ายเงินของรัฐบาลส่งผลกระทบข้ามปีอย่างชัดเจนเมื่อมีรายงานเกิดความล่าช้าในแผนกฉุกเฉินเสี่ยงมีคนไข้เสียชีวิต 300 ถึง 500 คนในแต่ละสัปดาห์เลยทีเดียวล่าสุดนายริชิสุนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนโดยให้คำมั่นว่าอังกฤษจะยังคงให้ความช่วยเหลือในระยะยาวแก่ยูเครนต่อไปผู้นำทั้งสองได้หารือกันเกี่ยวกับการที่รัสเซียส่งโดรนโจมตียูเครนในระยะนี้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าอังกฤษจะยังคงให้ความช่วยเหลือในระยะยาวแก่ยูเครนซึ่งเห็นได้จากการที่อังกฤษส่งมอบขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานจำนวนมากกว่า 1,000 ลูกนายสุนักยังเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ยูเครนมากกว่า 2.3 พันล้านปอนด์หรือประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566และนอกจากนี้แล้วนายสุนักยังเรียกร้องให้ทางสมาชิกของกลุ่มในนอร์ดิกบอลติกและเนเธอร์แลนด์ยังคงให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งแก่ยูเครนต่อไปด้วยทั้งนี้งานวิจัยเผยว่าประชาชนในอังกฤษราว1ใน6มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตอาหารขาดแคลนขณะที่ประชาชนอีกจำนวนมากยังต้องเผชิญกับความหนาวเหน็บโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยว่าราว 16% ของผู้คนมีความวิตกกังวลว่าอาหารของพวกเขาจะหมดหรือขาดแคลนไปเสียก่อนที่พวกเขาจะหาเงินมาซื้อได้ทันซึ่งประชาชนราว 6% จากการสำรวจนั้นเคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้มาแล้วส่วนประชาชนอีก 23% กล่าวว่าภายในบ้านของพวกเขาไม่สามารถให้ความอบอุ่นได้อย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็นครั้งคราวหรือตลอดเวลา